สำหรับข้อที่1 นะครับโจทย์บอกว่าโพสต์ที่10ของลำดับเลขคณิตโจทย์ใจดีบอกมาว่าเป็นลำดับเลขคณิต4 9 14ไปเรื่อยๆนะครับมีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้โจทย์ถามหา A10 ครับวิธีการที่เร็วที่สุดเราก็เอา A10 ตั้งเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทที่ A1 นะครับบวกกับ N-1 N คือ10ลบ1เหลือ 9D จะใช้แบบนั้นก็ได้นะครับจะเป็น 9D แบบนี้นะครับนี่ตามสูตรนะจากนั้นแทนค่าครับ A1 จะเห็นว่าเป็น4ครับบวก9นะครับคูณ D ก็จับมาลบกันนะครับ9ลบ4เหลือ5หรือจะพิจารณาจากคู่นี้ครับ14ลบ9ก็เหลือ5เช่นเดียวกันเพราะนั้น D ของเราคือ5นะครับ4บวกครับ9 5ได้เป็น45นะครับเป็น45เพราะนั้น4บวก45ข้อนี้ตอบได้แล้วครับคำตอบคือ49นั่นเองอันนี้คือวิธีแบบดั้งเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวมันจะมีบางข้อนะครับที่เราจะต้องอาศัยวิธีลัดวิธีลัดนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น A1 นะครับเป็น A อะไรก็ได้ตัวอย่างเช่นเราจะหา A10 นะครับสมมุติว่ามาดูโจทย์1 2 3เราจะเห็นว่าตัวที่นะครับเราเห็นท้ายที่สุดเนี่ยก็คือ A3 เราสามารถเอา A3 มาใช้ก็ได้วิธีการเราก็จะบวกกับ 7D นะครับ7มาจากไหนนะครับก็มาจากการเอา10ลบ3เหลือ7ตรงนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคลัดของเราเราก็จะแทนค่าเลย A3 ของเราคือ14ครับบวกกับ7คูณ D คือ5นะครับ14บวก7คูณ5ได้35ครับจากนั้นครับจากนั้น14บวก35ก็มีค่าเป็น49เห็นไหมครับจะเห็นว่าคำตอบทั้ง2ข้อนี้เป็นไงกันเท่ากันเรียบร้อยเพราะนั้นใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีลัดเนี่ยควรจะรู้ไว้เหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวข้อหลังๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้ A1 มานะครับเราก็จะใช้ไม่ได้นำเข้าสู่ข้อที่2ครับข้อที่2เขาให้หาโพสต์ที่100ก็คือหา A100 นะครับจากลำดับเลขคณิตนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขนะครับบางทีเขาอาจจะติดตัวแปรแต่เขาก็เช็คมาแล้วแหละว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเราก็ตั้งก่อนเลยตัวนี้คือ A1 A2 A3เราจะหา D นะครับสมมุติเอาตรงนี้มาลบกันนะครับลบ 2x ลบ x เห็นไหมฮะจะได้ D เป็นลบ 3x เนาะหรือว่าเราใช้คู่นี้ครับลบ 5x นะครับลบกับลบ 2x นะครับลบลบตรงนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกมันก็คือลบ 5x บวก 2x นะครับทำให้ D ของเราเป็นลบ 3x เช็คดีและมั่นใจชัวร์นะครับตั้งเลยเราจะใช้ A100 นะครับและตัวที่เราเห็นตัวสุดท้ายก็คือ A3 ก็ขอตั้งเป็น A3 ครับแล้วบวกอีกกี่ดีครับTikTok TikTok TikTok อีก97ดีนั่นเองเห็นไหมครับเอาตัวเลขมาลบกันเนาะ100ลบ3เหลือ97จากนั้นแทนค่าครับ A3 ของเราก็คือลบ 5x ครับบวกกับ97คูณ D ของเราคือลบ 3x ที่เหลือคิดเลขครับลบ 5x คงไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวข้างหลัง97คูณลบ3ได้เป็นลบ 291x นะครับจากนั้นรวมกันให้เรียบร้อยลบ 5x ลบ 291x กลายเป็นลบ 296x นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ตอบข้อ3นะครับถ้าเร็วไปอาจจะหยุดเป็นช่วงๆแล้วก็ดูต่อนะครับสำหรับข้อที่3ครับเขาให้หาโพสต์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตโพสต์ทั่วไปต้องจำให้ได้ก็คือ ANนะครับการจะหาโพสต์ทั่วไปต้องใช้สูตรเท่านั้นคือ an เท่ากับ a1 นะครับบวก n ลบ1คูณ d สูตรนี้นะครับ a1 ตัวแรกครับคือเลข5บวก n ไม่ต้องแทนเนาะเพราะว่าต้องการหาโพสต์ทั่วไปลบ1คูณ d ครับ d พิจารณาลบ9ลบ5เหลือ4นะครับหรือว่า13ลบ9ก็เหลือ4เพราะนั้น d ของเราเป็น4ครับได้เป็น5บวกจากนั้นกระจายเข้ามา4กระจายเข้ามานะครับก็จะได้เป็น 4n ลบ 4 ถูกต้องไหมรวมกันให้เรียบร้อยครับ5ลบ4เหลือเพียงแค่อะไรเหลือเพียงแค่1 1เนาะ1บวกอะไร1บวก 4n อันนี้คือ an ที่เราได้มานะครับ1บวก 4n ไปดูช้อยอ้าวไม่มีแต่ว่าคล้ายข้อ3เพราะเขาสลับเลยฮะสลับเอา 4n ไปไว้ข้างหน้าแล้วเอาบวก1ไปไว้ข้างหลังก็ตอบข้อ3นะครับในเรื่องของลำดับเรื่องนี้นะครับเขามักจะเอาตัวเลขที่ติดกับตัวแปรเนี่ยขึ้นก่อนเสมอแต่ว่าพอเราหามาได้แบบนี้แล้วถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะนั้นข้อ3ได้คำตอบแล้วนะถัดมานำเข้าสู่ข้อที่4ครับกำหนดลำดับเลขคณิตมีโพสต์ที่10เป็น28ก็คือ A10 นะครับเป็น28ผลต่างร่วมเป็น7ส่วน2อันนี้คือตัว D นะครับเท่ากับ7ส่วน2แล้วโพสต์ที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมฮะ
เราก็จะทำการทำย้อนกลับแบบเมื่อสักครู่เลยนะครับเอา A10 ตั้งนะครับ A10 เขาถามหาโพสต์ที่1ใช่ไหมก็คือ A1 บวกกี่ดีครับ N-1 10 -1 เหลือ9หรือสังเกตถ้าเอา10 -1 ก็ได้9ไหมได้9เหมือนกันนะครับนี่ได้9ดี A10 แทนค่าลงไปครับเป็น28A1 สิ่งที่เขาถามติดไว้บวก9คูณ D D ของเราก็คือ7ส่วน2ข้อนี้แอบคิดยากตรงที่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นเศษส่วนนั่นเองจากนั้นคิดเลขตามปกติครับจะสังเกตเห็นว่า9คูณกับ7ส่วน2ตัดทอนไม่ได้เนาะนะครับ9 7 63ได้63ส่วน2อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมก็ย้ายไปลบนะครับจึงได้เป็น28ลบกับอะไรครับลบกับ63ส่วน2ค่าที่เราจะได้คือค่าของ A1นะครับจะลบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันก็คือแปะ2เข้าไปแปะ2เข้าไปนะครับแปะ2เข้าไป28คูณ2ได้56นะครับก้อนนี้เนี่ยนะครับเป็น56ไปละตัวส่วนเหมือนกันแล้วนะครับ56ลบ63มีค่าเป็นลบ7ลบ7ส่วนอะไรลบ7ส่วน2อันนี้คือค่าของ A1 ที่เราต้องการตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยถัดมาครับเข้าสู่ข้อที่5กำหนดให้โพสต์ที่5และโพสต์ที่3ของลำดับเลขคณิตเท่ากับ16และ6ตามลำดับอันนี้คือ A5 นะครับอันนี้คือ A3 แล้ว 2A1 บวก D มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะสังเกตเห็นว่าข้อนี้นะครับเขาถามหา 2A1 บวก D แต่เราไม่ทราบ A1 เราไม่ทราบ D เราจะต้องใช้สูตรลัดเข้ามาช่วยนะครับเราจะต้องใช้ A5 กับ A3 ให้เป็นประโยชน์เราก็ A ที่ห้อยเลขห้อยมากๆตั้งเลยคือ A5A5 ก็เท่ากับ A เลยฮะ A3 บวกกี่ดีครับเอาเลขห้อยข้างล่างมาลบกัน5ลบ3เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 2D นั่นเอง A5 คือ16ครับ A3 ของเราคือ6บวก 2D แก้สมการครับ6บวกอยู่ย้ายไปลบเหลือ10นะครับเท่ากับกี่ดีครับ 2D หมายความว่า D ของหนูคือเลขอะไรลูก D ของหนูก็คือ2นี่ได้มาแล้วได้ D เป็น2เย้นะครับได้ D ออกมาละต่อไปเราจะหา A1 ครับเราจะเอา A5 ตั้งก็ได้ถ้าเอา A5 ตั้งก็จะกลายเป็น A5 เท่ากับ A1 บวก 4D ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเอา A3 ตั้งก็จะกลายเป็นอะไรครับ A1 บวก 2D แต่ถามว่าคำตอบเท่ากันไหมคำตอบคือเท่ากันนะครับสมมติครูดิวเอา A5 ตั้งนะฮะ A5 โจทย์ให้เรามาก็คืออะไรลูก16 A1 กำลังจะหาบวก4คูณ D D ของเราได้เป็น5นะครับได้เป็น5ไม่ใช่2นะขออภัยตรงนี้เป็น5นะครับเป็น5นะครับคิดเลขครับ4 5 20ย้ายไปก็เป็น16ลบ20มันคือค่าของ A1 ดังนั้น A1 ของหนูจึงเท่ากับลบเลยฮะลบ4นั่นเองนะครับลบ4นั่นเองได้แล้วนะแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะสิ่งที่โจทย์ถามคืออยู่ข้างบน 2A1 บวก D แทนค่าครับแทนค่า2คูณ A1 ก็คือลบ4ครับบวก D D คือ5นะฮะ2คูณลบ4ลบ8ลบ8บวก5ได้ลบ3เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะครับตอบข้อ2นั่นเองพอได้เนาะได้นะครับถัดไปสำหรับข้อที่6นะครับลำดับเลขคณิตชุด1มีพจน์นะครับถ้าพจน์ที่7เท่ากับ5พูดผิด 7b บวก 5c พจน์ที่11เท่ากับ 11b บวก 9c จงหาค่าของ a1 บวก dเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วเราต้องใช้อะไรฮะใช้ A7 กับ A11 เนาะตั้งเลย A11 เท่ากับ A7 บวกกี่ดีครับเอาข้างล่างลบกัน11ลบ7เหลืออะไรฮะเหลือ 4D นั่นเอง A11 มีค่าเป็น 11B บวก 9C นะครับส่วน A7 มีค่าเป็น 7B บวก 5C นะครับและก็อย่าลืมบวกเลยฮะบวก 4D นั่นเองนะครับย้ายไปรวมกันย้ายไปรวมกันฝั่งซ้ายนะครับ 11b กับ 7b นะครับ 7b บวกอยู่ย้ายไปลบนะครับก็ 11b ลบ 7b เหลือ 4b นะครับต่อไปครับ 9c กับ 5c ย้ายไปลบก็เลยเหลือบวกแล้วฮะบวก 4c ขวามือก็กลายเป็น 4d นั่นเองจะเห็นว่าตรงนี้มี4ตรงนี้มี4ตรงนี้มี4เราสามารถเอา4หารทั้งสมการได้เพราะมันจะตัดกันหายไปนะครับจึงได้เป็นความสัมพันธ์เพียงแค่อะไรครับ b บวก c คือค่าของผลต่างร่วมนะเราได้ผลต่างร่วมมาละนะครับอันนี้คือตัว d เนาะขอย้ายหน่อยมาอยู่บนหิ้งเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำการทำไมฮะไฮไลท์ไว้อันนี้คือค่า d dot ของเรานะ
ต่อไปเราจะหา A1 ครับเราจะใช้ A11 หรือ A7 ก็ได้นะสมมุติว่าคุณดิวใช้ A7 A7 ก็จะเท่ากับ A1 บวกเท่าไหร่ครับบวก 6D ถูกไหม A7 แทนค่าครับ A7 มีค่าเป็น 7B บวก 5C ครับ A1 ติดไว้บวก6คูณกับ D ครับ D เอาตัวนี้มาใช้เลยก็คือ B บวก C เห็นไหมครับ B บวก C ได้นะ7B บวก 5C เอาไว้เหมือนเดิม A1 เอาไว้เหมือนเดิมส่วน6ตรงนี้กระจายเข้าไปครับ6คูณ B ได้บวก 6B 6คูณ C ได้บวก 6C จากนั้นเอาไปรวมกันให้เรียบร้อยขออนุญาตลงมาต่อด้านล่างตรงนี้นะครับ 7B กับ 6B ย้ายไปรวมกันไว้ฝั่งซ้ายเหลือเพียงแค่ B ถูกไหมครับต่อไป 5C กับ 6C ย้ายไปไว้ทางด้านซ้ายก็กลายเป็นลบ4จะได้ว่า b ลบ c เนี่ยคือค่าของ a1 เราก็ได้มาแล้วนะค่าของ b ลบ c คือค่าของ a1 ปลายทางครับปลายทางโจทย์ทำไมลูกโจทย์ถามว่า a1 บวก d มีค่าเท่าไหร่เราก็มาตั้งเลยนะครับ a1 บวก d a1 ของเราคือ b ลบ c อันนี้คือ a1 นะนี่คือ a1 นะครับบวกกับ d docd doc ของเราก็คืออะไรเหมือนกันเลยก็คือ b บวก c นะครับ b บวก c ตรงนี้อภัยเขียนผิดนะครับเป็นเครื่องหมายลบนะ b ลบ c บวกกับ b บวก c จะสังเกตเห็นว่า c ตัดกันได้โชะโชะเหลือ b บวก b ดังนั้น a1 บวก d จึงตอบ 2b นั่นเองทำให้ข้อนี้ตอบข้อ2นะครับทำให้ข้อนี้ตอบข้อ2เป็นไงพอได้ไหมครับ6ข้อแล้วนะ6ข้อแล้วนะโอเคต่อไปข้อที่7นะครับเดี๋ยวขอลบส่วนที่ย้ายมาเขียนข้างล่างนะต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7เขาบอกเด็กๆว่าถ้าพจน์ที่2และพจน์ที่10นะครับอันนี้คือ A2 อันนี้คือ A10 ตามลำดับแล้วผลต่างของพจน์แรกและผลต่างร่วมนะครับเขาก็ยังใจดีวงเล็บว่าอ๋อจริงๆเขาก็คือถาม A1 ลบ D แหละคือข้อใดต่อไปนี้ลักษณะคล้ายๆกับข้อ6เลยครับเขาให้ A2 กับ A10 มาไม่ได้บอก A1 กับ D เราก็หาก่อนใช้ A10 ครับ A10 เท่ากับ A2 บวกนะครับบวก10ลบ2เหลือ8ก็เป็นบวก 8D เข้าไป A10 โจทย์ให้มาคือ 9B ลบ A A2 โจทย์ให้มาคือ B ลบ Aบวก 8D นะครับย้ายไปรวมกันให้เรียบร้อย 9B กับ B รวมกันนะครับ B ย้ายไปเหลือแค่ 8B ครับต่อไปตรงนี้ A เป็นลบย้ายไปก็เป็นบวกแสดงว่าก็เป็นไงฮะตัดกันหายไปแสดงว่า 8B เท่ากับ 8D นะครับเอา8หารตลอดจึงได้ว่า B เท่ากับ D อันนี้คือเงื่อนไขแรกของเรานะครับเราได้มาละตัว D dog เนาะ B เท่ากับ Dต่อไปเราจะไปหา A1 ครับขอใช้ A2 แล้วกันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะ A2 ก็เท่ากับ A1 บวกนะครับ2ลบ1ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็เป็น 1D เนาะA2 โจทย์ให้มาก็คือ B ลบ A นะครับ A1 ไม่ทราบบวกกับ1คูณ D ก็คือ D นั่นแหละ D ก็คือตัว B boy ถูกไหมเอาตัวเนี้ยมาใช้ได้เลยนะครับดังนั้น B แก้สมการหา A1 ครับ B บวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบแสดงว่าอ้าวเจ้ากันหายไปนี่ตัดทอนนี่ถูกไหมครับเพราะนั้นจึงได้ว่าลบ A เนี่ยคือค่าของ A1 นะครับลบ A คือค่าของ A1 ดังนั้นโจทย์ถามครับโจทย์ถามว่าแล้ว A1 ลบ D มีค่าเท่าไหร่ A1 เราได้คือลบ A ส่วน D เราได้คือลบ B เพราะฉะนั้นค่าของ A1 ลบ D จึงมีค่าเท่ากับลบ A ลบ Bเป็นเหตุผลให้ตอบข้อที่3นั่นเองนะครับตอบข้อที่3โอเคนะนำเข้าสู่ข้อที่8ครับข้อนี้บอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตพจน์ทั่วไปต้องจำให้ได้นะครับว่าเขาต้องการให้เราหา an นะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดตั้งสูตรเลยนะครับ an เท่ากับ a1 นะครับเด็กๆบวก n ลบ1คูณ d นะครับ a1 คือพจน์แรกอยู่ที่ตัวแรกนี่คือเลข4เนาะก็เป็น4ครับ 4 บวก n ลบ1คูณ d เช็คเลยครับพจน์หลังลบพจน์หน้าคู่นี้ครับ7ลบ4เหลือ3คู่นี้ครับ10ลบ3พูดผิด10ลบ7ก็เหลือ3เพราะนั้นได้ข้อสรุปแล้วว่า d ของเราคือ3ครับ
4เขียนไว้เหมือนเดิมกระจาย3เข้าไป3คูณ n เป็น 3n ครับ3คูณลบ1เป็นลบ3รวมกันให้เรียบร้อยจะได้ว่าพจน์ทั่วไปของเราก็คือ 1 บวก 3n นะครับหรือ 3n บวก 1 ตอบข้อ3นั่นเองนะครับตอบข้อ3นั่นเองสำหรับข้อนี้ทุกคนตามทันนะครับนำเข้าสู่ข้อที่9ครับข้อที่9บอกว่าลำดับเลขคณิตชุด1นะครับมีพจน์ที่5เนี่ยเท่ากับ15ครับมีพจน์ที่36เท่ากับ7ถามแบบเดิมอีกแล้ว 2a1 บวก d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ้าวใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอา a36 เป็นตัวตั้ง a36 จะเท่ากับ a5 ครับบวกห้ามลืมนะจากนั้นเอาตัวเลขที่ห้อยมาลบกันครับ36ลบ5เหลือ31 d นั่นเองที่เหลือแทนค่าครับ a36 โจทย์ให้มาคือ77ครับบวก a5 โจทย์ให้มาคือ15บวกกับ31 d แก้สมการครับ15บวกอยู่ย้ายเป็นลบ77ลบ15เหลือ62เท่ากับ 3D ดังนั้นต้องการแค่ D ก็ย้าย3ไปหารเหลือขออภัยครับพูดผิดย้าย31ไปหารครับย้าย31ไปหารก็เลยเหลือ2ได้ D ออกมาแล้วนะครับต่อไปหา A1 ครับใช้พจน์ที่5ก็แล้วกันเนาะเลขจะได้ไม่เยอะนะครับการหาพจน์ที่1ก็ตั้งเลยครับ A5 ครับเท่ากับ A1 บวกครับ5 5 ลบ1นะครับเหลือ CD นะครับ A5 โจทย์ให้มาคือ15ครับ A1 จะหาติดไว้บวก4คูณ D แต่ D หามาแล้วคือ2นะครับ4 2 8ตรงนี้ได้เป็น8ย้ายเป็นลบครับ15ลบ8เหลือ7เพราะนั้นนี่คือค่าของ A1 เรียบร้อยปลายทางครับโจทย์เขาถามว่า 2A1 บวก D มีค่าเท่าไหร่ก็2คูณ7 14ครับ14บวกอีก2ตอบ10 10 106นั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทราบวิธีลัดเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องตั้งเป็น2สมการเนาะแล้วก็แก้เสียเวลายากอีกต่างหากเยอะด้วยนะครับ ถัดมาสำหรับข้อที่10ครับข้อที่10โจทย์บอกว่าให้พจน์ที่10และพจน์ที่15เป็นลำดับเลขคณิตตามลำดับนะครับโดยที่พจน์ที่10ก็คือ A10 มีค่าเป็นลบ19ครับและ A15 เนี่ยมีค่าเป็นลบ34เขาให้หา A50 นะครับให้หาพจน์ที่50เหมือนเดิมเลยใช้ความสัมพันธ์ของ A15 กับ A10 ในการช่วยนะครับ A15 ครับเด็กๆจะเท่ากับ A10 ครับจากนั้น15ลบ10เหลืออะไรครับเหลือ 5D ก็บวก 5D เข้าไปแทนค่าครับ A15 เป็นลบ34ครับส่วน A10 เป็นลบ19บวกกับ 5D นะครับ19ลบอยู่ย้ายไปบวกนะครับก็เป็นลบ34บวก19คิดเลขออกมาเป็นลบ15นะครับก็ใส่ตรงนี้เป็นลบ15ลบ15เท่ากับ 5D ดังนั้น D ของเราจึงเท่ากับลบลบ3ได้ D มาแล้วนะครับจากนั้นเราจะหา A50 ก็ A50 ตั้งเลยก็เลือกใช้เอาว่าจะใช้ A10 หรือ A15 ในการช่วยในที่นี้ครูขอใช้ A10 นะครับ A10 บวกเท่าไหร่ล่ะก็เอา50ลบ10เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ40ก็บวก 40Dนะครับ A10 โจทย์ให้มาคือลบ19ครับบวกกับ40คูณ D D เป็นลบ3มันก็คือลบ19ถูกไหมลบกับ120โอเคไหมครับดังนั้น A50 ของเด็กๆก็เลยต้องเท่ากับลบ139นั่นเองเห็นไหมพอรู้วิธีลัดปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนาะนำเข้าสู่ข้อที่11ครับข้อที่11โจทย์กำหนดลำดับมาให้นะครับก็คือ 1A B C 27เป็น5พจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิตนะครับทำให้เรามั่นใจว่าเป็นลำดับเลขคณิตจะได้โฟกัสได้ถูกต้องแต่ถ้าพอไปเรียนลำดับเลขาคณิตแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเขาโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะต้องใช้การตรวจสอบเอาเนาะโจทย์บอกว่าแล้วค่าของ A คูณกับ C ลบ B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาหานะครับซูมเข้าไปทีนี้ถ้าสังเกตนะครับเราจะพบว่า1เนี่ยคือ A1 A คือ A2 B คือ A3 C คือ A4 และ27คือ A5 นะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เราทราบมีอยู่2ตัวก็คือ A1 กับ A5 ถูกไหมเราก็จะใช้ความสัมพันธ์นี้แหละหา D ก่อนนะครับ หา D นะครับเราก็จะทำการตั้งเหมือนเดิมเลย A5 ครับ A5 เท่ากับ A1 บวกกี่ D ล่ะ5ลบ1เหลือ4ก็บวก 4DA5 คือ27ครับส่วน A1 ก็คือ1บวก4คูณ D 1บวกอยู่ย้ายเป็นลบครับ
27ลบ1เหลือ26เท่ากับ 4D นะครับแสดงว่า D ของเราเท่าไหร่ฮะ D ของเราก็จะเท่ากับ26ส่วน4นะครับซึ่ง26ส่วน4ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ13ส่วน2นะครับพอได้13ส่วน2ปุ๊บเราก็เอามาคิดนะครับ A2 คือ A ถูกไหมเกิดจาก A1 บวก D นะครับ A1 ของเราคือ1นะครับบวก D ก็คือ13ส่วน2นะครับจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันใส่ก็แปะ2เข้าไปนะครับ2บวก13ก็เป็น15ส่วน2ได้มาละนะครับต่อไปหา A3 ก็คือ B ถูกไหมฮะ A3 ก็เกิดจาก A2 บวก D เนาะ A2 เราหามาได้ก็คือ15ส่วน2ถูกไหมครับ15ส่วน2บวกกับ D D คือ13ส่วน2นะครับ15บวก13รวมกันได้28ส่วน2ครับได้มาละต่อไปเราจะมาหา A4 ครับ A4 คือ C A4 เกิดจาก A3 บวก D A3 คือ28ส่วน2อันนี้จะไม่หารให้เหลือ14นะครับเพราะว่ามันจะได้บวกได้เลยบวกกับ13ส่วน2นะครับตัวส่วนเป็น2ครับ18บวก23นะครับมีค่าเป็น41นะครับ41อ่ะเราได้มาครบละเราได้ค่าของ A ค่าของ B ค่าของ C มาแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามครับว่า A คือ15ส่วน2เนาะคูณกับ C ลบ B C คือ41ส่วน2นะครับลบ B ก็คือลบ28ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดเลขนะครับ15ส่วน2นะครับข้างในครับ41กับ28นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ13เนาะ10เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ10 41เบอร์ชั่วขนาดลบ28นะครับลบก็เป็น3เป็น11 91 3นะครับ13ส่วน2นะครับ13ส่วน2ทีนี้13ส่วน2นะครับ13คูณ15นะครับ13คูณ15จำนวนขี้คูณจำนวนขี้นะครับได้จำนวนขี้หารจำนวนคู่ไม่น่าได้แน่นอนข้อนี้น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมีอะไรผิดพลาดอ๋อโอเคเจอแล้วตรงนี้จะต้องเป็นลบ1นะครับเพราะนั้นข้อนี้ไม่แก้แล้วนะใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับแล้วก็หาแทนค่าเอาข้อนี้พอดีพิมพ์ตกพอดีพิมพ์เครื่องหมายลบตกไปต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปต่อนะไม่แก้นะดูสเต็ปวิธีคิดนะครับขออภัย ต่อไปข้อที่12ครับสำหรับข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าถ้าโพสต์ที่3ของลำดับเลขคณิตเป็น14ก็คือ A3 เป็น14โพสต์ที่9เป็นลบ1แล้วโพสต์ที่ N ของลำดับนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำว่าโพสต์ที่ N ก็คือเขาให้หา AN นั่นแหละครับแต่การที่จะหา AN ได้เราต้องจำสูตรให้ได้เนาะ AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D ถูกไหมฮะลบคูณ D เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของ A เลยครับ A9 เนาะ A9 ก็จะเท่ากับ A3 บวกเท่าไหร่ล่ะก็เอา9ลบ3เหลือ6ก็บวก6 D นะครับA9 เป็นลบ1ครับ A3 เป็น14บวก 6D 14บวกอยู่นะครับ 6D 14บวกอยู่ย้ายเป็นลบนะครับก็จะได้เป็นลบ15เท่ากับ 6D ดังนั้นลบ15ส่วน6คือค่าของแรกของ D แต่ว่ามันสามารถทอนได้เนาะทอนได้เป็นลบ5ส่วน2ก็คือเอา3ไปทอนนะครับลบ5ส่วน2ได้ดีมาละต่อไปจะหา A1 นะครับครูดิวก็เลือกใช้ A3 เลย A3 เท่ากับ A1 บวกเท่าไหร่3ลบ1เหลือ2ก็เป็น 2D นะครับ A3 โจทย์ให้มานะครับคือ14 A1 ติดไว้บวก2คูณ D แต่ D คือลบ5ส่วน2 2ตัด2นะครับ5ลบอยู่ย้ายไปบวกก็แสดงว่า19นะครับ19คือค่าของ A1 ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเข้าสูตรนะครับเข้าสูตรเลย AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D เขียนบ่อยๆจะได้จำได้นะครับ A1 คือ19ครับบวก N ลบ1ค
ูณ d คือลบ5ส่วน2แบบนี้นะครับลบ5ส่วน2 19เอาไว้เหมือนเดิมลบ5ส่วน2กระจายเข้าไปก็เป็นลบ 5n ส่วน2ครับแล้วก็ลบ 5n ส่วน2ไปหาลบ1คูณกันนะครับก็กลายเป็นบวก 5n ส่วน2ได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้พอไปสังเกตช้อยนะครับสังเกตช้อยมีการดึง1ส่วน2มาไว้ข้างหน้าทุกตัวเป็นเรื่องของการจัดรูปแล้วครับแสดงว่า39นี่ต้องมี2การที่จะมี2ก็คือแปะ2คูณเข้าไปแบบนี้เนาะนะครับเพราะนั้นเราดึง1ส่วน2ออกนะดึง1ส่วน2ออกก็19คูณ2เป็น38ลบ 5n ครับแล้วก็บวก5ที่เหลือรวมกันให้เสร็จก็จะได้เป็น1ส่วน2นะครับ38บวก5ก็จะกลายเป็น43ลบ 5n นะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการจัดรูปเล็กน้อยนะครับได้นะทุกคนตามทันนะครับตามทันนะถัดมาข้อ13ครับข้อ13โจทย์บอกว่ากำหนดให้1 AB 13เป็นลำดับเลขคณิตจงหาค่าของ A คูณ B นะครับพิจารณานะครับ A 1เนี่ยคือ A 1 13คือ A 5เนาะส่วน A กับ B ก็คือ A 2กับ A 3ตั้งเลย A 5นะครับเท่ากับ A 1บวกกี่ดีล่ะ5ลบ1เหลือ4 D ก็บวก4 D A 5เป็น13 A 1เป็น1บวก4 D นะครับ1บวกอยู่ย้ายไปลบ13ลบ1เหลือ12เท่ากับ 4D ดังนั้น D เท่ากับ3ได้3มาละนะครับดังนั้นนะครับซูมนะตรงนี้คือการบวก D ใช่ไหมบวก3 A ก็จะกลายเป็น4 4บวก3ก็จะกลายเป็น7นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะได้ D เป็น3ได้ D เป็น3 4D บวกแป๊บนึงนะครับเข้ากำหนดให้อ๋อขออภัยข้อ13เริ่มโจทย์ข้อนี้กำหนดให้1 A B 13เป็นลำดับเลขคณิตนะครับเขาให้หา A บวก Bเมื่อพิจารณาเราจะพบว่า1เนี่ยคือค่าของ A 1แล้ว13คือค่าของ A 4ถูกไหมแล้วก็ A 1คือ A 2 B คือ A 3เราก็ใช้ความสัมพันธ์ A 4เท่ากับ A 1บวกกี่ดีข้างล่างลบกัน4ลบ1เหลือ3 D นั่นเองนะครับ A 4 13ครับ A 1เป็น1บวก3 D 1บวกอยู่ย้ายเป็นลบ13ลบ1เหลือ12 12เท่ากับ3 D แสดงว่า D ของเราเท่ากับ4ได้มาละ D เท่ากับ4นะครับดังนั้น1 A B 13พจน์แรกจะกลายไปเป็นพจน์ที่2ก็คือบวก D ก็คือบวก3 1บวก3เป็นไม่ใช่1บวก4เป็น5นะครับ5บวกอีก4ก็เป็น9นะครับสรุปได้ว่า A คือ5 B คือ9นะครับดังนั้นโจทย์ถามว่า A คูณ B มีค่าเท่าไหร่ตอบทันที9 5 4 5นั่นเองตอบข้อ4นะครับผู้ถูกพูดผิดขออภัย นะครับได้นะสำหรับข้อที่14ครับกำหนดให้ลำดับเลขคณิตนะครับมีพจน์ที่1เป็น3ความต่างร่วมนะครับเป็นลบ3 an เท่ากับลบ15นะครับโจทย์ถามหาว่าแล้วค่าของ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ a 1ก็คือ a 1เนาะตรงตัว3คำว่าความแตกต่างร่วมจริงๆก็คือผลต่างร่วมตัว d นั่นแหละลบ3นะครับและ an คือลบ15 an ความหมายก็คือพจน์สุดท้ายเพราะสุดท้ายคือเลขลบ15เขาอยากรู้ว่ามันมีลำดับเรียงกันด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวหมายความว่าตัวแรกเป็น1อ่ะครับตัวที่2ไม่รู้3ไม่รู้4ไม่รู้นะมันมีกี่ตัวไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายมันคือเลขลบ15เขาอยากรู้ว่ามี n เนี่ยกี่ตัวอันนี้คือคอนเซปต์ของโจทย์ข้อนี้นะครับข้อนี้เราก็จะมาหา n กันนะครับตั้งสูตรเลยครับ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d an โจทย์ให้มาคือลบ15A 1คือ3บวก N ลบ1 D โจทย์ก็ให้มาแล้วคือลบ3นะครับได้เป็นแบบนี้3บวกอยู่ย้ายเป็นลบก็กลายเป็นลบ18เท่ากับ N ลบ1คูณลบ3จะใช้วิธีการกระจายเข้าไปก็ได้แต่ครูดิวขี้เกียจกระจายก็เลยย้ายตัวนี้ลงไปหารถูกไหมฮะพอย้ายลงไปหารลบตัดลบ
ก็กลายเป็นบวก18หาร3ก็กลายเป็น6ดังนั้นจึงเป็น6เท่ากับ n ลบ1นะครับนั่นหมายความว่า n ของเราก็คือ7นั่นเองก็คือ7พจน์เรียงกันนะครับโดยเริ่มที่ตั้งแต่3นะครับลองไล่ดูได้นะครับสำหรับข้อที่15ครับลำดับเลขคณิตเหมือนเดิมเลยคอนเซปต์ข้อตะกี้เลยมีกี่พจน์นะครับตั้งสูตรเลยครับ an เท่ากับ n 1ครับบวก n ลบ1คูณ d an พจน์สุดท้ายครับ239 a 1คือเลข5บวก n ลบ1คูณ d d เช็คหน่อย14ลบ5ได้9ถูกไหมฮะ14ลบ5ได้9แล้วก็อันนี้น่าจะเป็น23นะครับต้องเป็น23ถึงจะได้9เนาะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแต่โจทย์บอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตอันนี้แก้เป็น23นะครับก็จะได้ดีเป็น9ครับ5บวกอยู่ย้ายเป็นลบก็เหลือ234นะครับเท่ากับ n ลบ1คูณ9นะครับ9ตรงนี้นะครับเราสามารถย้ายไปหารได้บังเอิญมันหารลงตัวเนาะ234หาร9เหลือ26ครับ26เท่ากับ n ลบ1แสดงว่า n ของเราคือ27นั่นเองนะครับข้อนี้จึงสรุปได้ว่ามีพจน์ทั้งหมดอยู่27พจน์นะครับ27พจน์ตามทันนะครับต่อมาข้อที่16ครับเหมือนเดิมเลย a 1ครับอันนี้คือ an d เช็ค d ก่อนนะครับหลังลบหน้าได้ลบ3 9ลบ12ก็ลบ3โอเค an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d an ลบ72ครับส่วน a 1คือ15บวก n ลบ1คูณลบ3 15บวกอยู่ย้ายไปลบนะครับย้ายไปลบได้ลบ87เท่ากับอะไรครับ n ลบ1คูณลบ3บังเอิญลบ3สามารถย้ายไปหารได้ลบตัดกันหายไปกลายเป็นบวกนะครับ87หาร3เป็น29เท่ากับ n ลบ1แสดงว่า n ของเราคือ30นั่นเองตอบข้อ4นะครับตอบข้อ4พอได้ไหมครับเริ่มจับทางได้ยังต่อไปข้อ17เช่นเดียวกันครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่พจน์นะครับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d an คือลบ96 a 1คือ16บวก n ลบ1 d ครับหลังลบหน้า12ลบ16เหลือลบ4 8ลบ12ก็ลบ4โอเค d เป็นลบ4นะครับ16บวกอยู่ย้ายเป็นลบครับนะฮะย้ายเป็นลบได้เป็นลบ112เท่ากับ n ลบ1คูณอยู่กับลบ4ลบ4ตัวนี้สามารถย้ายลงไปหารนะครับลบตัดกันหายไป112หาร4เหลือ28คือ n ลบ1ดังนั้น n จึงเท่ากับ29นั่นเองนะครับ29ตามทันนะครับต่อไปลักษณะเป็นโจทย์ปัญหานะครับสำหรับโจทย์ปัญหาใจเย็นๆนะค่อยๆ คิดนะครับไม่ได้ยากมากสำหรับโจทย์ปัญหาในข้อนี้เขาบอกว่าไม้กองหนึ่งนะครับวางกองซ้อนกันในแนวระดับเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีไม้มากกว่าชั้นถัดไปอยู่3ท่อนถ้าชั้นบนสุดมี70ท่อนชั้นที่ติดพื้นดินมีอยู่376ท่อนนะครับแล้วไม้กองนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นคือมันซ้อนกันอยู่แบบนี้ครับเข้าป่ะแล้ว2ชั้นเนี่ยมันต่างกันอยู่3พูดง่ายๆ2ชั้นเนี่ยต่างกันอยู่3คำว่าต่างกันอยู่3ก็แสดงว่า d ของเราเนี่ยคือ3นะครับส่วนชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดเราก็จะสามารถมองเป็นอะไรได้ครับชั้นบนสุดสามารถมองเป็น a a1 และชั้นล่างสุดก็มองเป็น a n โจถามว่ามีกี่ชั้นก็คือถามหาตัวอะไรนั่นเองเขียนเริ่มไม่เป็นตัวแล้วถามหา n นั่นเองว่า n มีค่าเท่าไหร่เนาะตั้งสูตรเลยครับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d an ของเราคือ376ครับ a 1คือ70บวก n ลบ1คูณ d d คือ3 70บวกอยู่ย้ายไปลบได้เป็น306ครับเท่ากับ n ลบ1คูณ3 3ย้ายไปหารได้ได้เป็น102ครับเท่ากับ n ลบ1ดังนั้น n ของเราจึงตอบ103นะครับหมายความว่ากองไม้กองนี้ซ้อนกันอยู่103ชั้นนั่นเอง103ชั้นนะครับถัดไปข้อ19ครับถ้าพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนะครับอันนี้คือ a 1เนาะอันนี้คืออะไรฮะ a 2อันนี้คือ a 3
นะครับเขาบอกว่าถ้าพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตดังกล่าวนะเป็นพจน์นี้อันนี้คือ an นะครับโจทย์ถามว่าแล้วค่าของ n คือข้อใดนะครับค่าของ n คือข้อใดสำหรับข้อนี้นะครับเราจะหา n ได้เนาะจากสูตรก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d เราจะหาตัว n ตรงนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือ a1 รู้แล้ว an รู้แล้วเหลือ d ที่ยังไม่รู้นะครับเหลือ d ที่ยังไม่รู้เราก็จะมาใช้ตัวนี้แหละในการหานะครับเราก็หา d ก่อนนะครับตั้งสูตรเลยก็จะเป็น a2 เท่ากับ a1 บวกเท่าไหร่2ลบ1เหลือ1 1d นะครับ a2 ของเราคือ 5b บวก c ครับเท่ากับ a1 ของเราคือ 3b บวก 2c แล้วก็บวก d 3b บวกอยู่ย้ายไปลบก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่ครับ 2b เนาะ 2c บวกอยู่ย้ายไปลบก็จะกลายเป็นลบ c เท่ากับ d นั่นหมายความว่า d ดอกของเราเนี่ยได้มาละคือ 2b ลบ c นะครับเข้าสูตรที่เราต้องการเลยนะครับ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d an คือ 17b ลบ 5c นะครับ a1 คือ 3b บวก 2c บวกนะครับ n ลบ1คูณ d d ของเราคือ 2b ลบ c โอเคนะเพราะนั้นจะขออนุญาตรวมข้างนอกก่อน 3b บวกมารวมกับตรงนี้นะครับบวกอยู่ย้ายไปก็เป็นลบก็กลายเป็น 14b ขอรวมกันก่อนจะได้คิดง่ายๆนะครับ 2c บวกอยู่ย้ายไปก็เป็นลบก็เป็นลบ 7c นะครับส่วนขวามือนะครับส่วนขวามือมันมี 2b ลบ c ฝั่งนี้คือ 17b ลบ c ถ้าสังเกตดีๆ 17b ลบ 7c จะพบว่าสามารถดึง7ออกได้นะครับดึง7ออกได้ขอแอบมาต่อข้างบนตรงนี้นะพอดึง7ออกมันก็จะกลายเป็น 2b ลบ c ขวามือก็จะเป็น n ลบ1คูณกับ 2b ลบ c ถูกต้องไหมครับเราก็ทำการย้ายตัวนี้ลงไปหารนะครับพอย้ายลงไปหารมันก็จะตัดกันหายไปโอเคป่ะจึงเหลือเพียงแค่7เท่ากับ n ลบ1สรุปว่า n ของเราเท่ากับ8นั่นเองเรียบร้อยครับ n เท่ากับ8ต้องใจเย็นๆนะต้องช่างสังเกตนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ยากมากครับมันไม่ได้ยากมากเนาะมาดูโจทย์อีกแนวนึงครับลำดับเลขคณิตนะครับ a1 เท่ากับลบ43 a2 เท่ากับลบ34 a3 เท่ากับลบ25มีพจน์ที่น้อยกว่า210อยู่กี่พจน์เราลองนึกถึงความเป็นจริงครับมันมีการเพิ่มเนาะเลขเพิ่มไปทีละเรื่อยๆเราก็จะต้องหาก่อนเอ๊ะจากลบ43ไปเป็นลบ34ก็เอาลบ34พจน์หลังเนาะลบกับพจน์หน้ามีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นลบ9เนาะพจน์หลังลบพจน์หน้าขออภัยครับมีค่าเป็นบวก9มีค่าเป็นบวก9นะครับมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับทีนี้พอมันเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาที่เราไม่ทราบก็คือเขาถามมีอยู่กี่พจน์ก็คือถามหา n เนาะปัญหาที่เราไม่ทราบก็คือพจน์สุดท้ายเราก็ต้องลองตัวที่น้อยกว่า210นะครับเราลอง209ก็แล้วกันเผื่อมันจะลงตัวถ้า209ไม่ได้ก็ขยับมา207 208นะครับขยับอยู่ไม่กี่รอบหรอกเดี๋ยวมันก็ได้นะครับดังนั้นตั้งสูตรเลยนะครับ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ dขอเลือกเป็น209ถ้าโชคดีก็จะเจอเลยเนาะ a1 คือลบ43ครับบวก n ลบ1คูณ d d ของเราคือ9 43ลบอยู่ย้ายไปบวกจึงได้เป็น252เท่ากับ n ลบ1คูณ9 9ไปหาร252ตืดๆๆๆๆอ้าวหารได้ได้28 28เท่ากับ n ลบ1โป๊ะเช๊ะเลยได้เลยนะครับก็แสดงว่า29คือค่าของ n หมายความว่ามีลำดับเลขคณิตดังกล่าวเนี่ยที่มีค่าน้อยกว่า210อยู่จำนวน29พจน์นะครับซึ่งถ้าสมมุติตอนแรกเนี่ยเราเลือก209แล้วพอมาทำปุ๊บถ้ามันไม่ได้นะหมายความว่าตอนที่เราย้าย9ลงมาหารเนี่ยมันจะหารไม่ลงตัวเราก็ต้องขยับไปเลขอื่นโอเคป่ะแต่ว่าบังเอิญข้อนี้ครับมันได้ก็เลยโชคดีเราไปเนาะนำเข้าสู่ข้อที่21ครับ21โจทย์บอกว่า8
A 26เป็น3โพสต์ต่อเนื่องกันในลำดับเลขคณิต A มีค่าเท่าใดอันนี้ง่ายนะครับ A 1 A 3เขาถามหา A 2ถูกไหมฮะตั้งเลย A 3เท่ากับ A 1บวกอะไรครับบวกกี่ดี3ลบ1เหลือ2ก็2ดีใช้สูตรลัดอ่ะบ่อยนะโจทย์มาไงออกหมดแหละนะครับ A 3เป็น26ครับเท่ากับ8บวก2ดี8บวกอยู่ย้ายไปลบเหลือ18ครับเท่ากับ 2D แสดงว่า D ของหนูคือเลข9จบแล้ว A1 จะมาเป็น A2 ก็บวก9นะครับ8บวก9มีค่าเป็น17เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3 17เสร็จข่าวเสร็จข่าวในพระราชสำนักนะครับเรียบร้อยนะโอเคนะครับสำหรับข้อที่21ต่อมาข้อที่22ครับสำหรับข้อที่22ถ้า p 5p 6p บวก9เป็นลำดับเลขคณิตครับจงหาค่าของ p นะครับอันนี้คือ a 1นี่คือ a 2และตรงนี้คือ a 3นะครับจะหาค่าของ p นะครับรู้ a 1 a 3 a 2อ้าวใช้ความสัมพันธ์สูตรลัดเลย a 3เท่ากับ a 1บวกกี่ดีครับบวกกี่ดีเอ่ย3ลบ1เป็น 2d นะครับ a 3คือ 6p บวก9A1 คือ P นะครับบวก 2D P บวกอยู่ย้ายไปลบก็เหลือ 5P บวก 9 อันนี้คือค่าของ D-Dog นะครับนี่คือค่าของ D-Dog นะครับอย่าลืมส่วน2นะย้าย2ไปหารให้เรียบร้อยเลยก็แล้วกันนะครับดังนั้นเราก็จะมาใช้ความสัมพันธ์ต่อตัวไหนที่เรายังไม่ได้ใช้ A1 ใช้แล้ว A3 ใช้แล้ว A2 ยังไม่ได้ใช้นี่ถูกไหมฮะเพราะนั้น A2 เนี่ยมันก็น่าจะหาจาก A1 บวกกี่ดีครับ1ลบ2ลบ1เป็น 1D ก็คือบวก D เนาะ A2 คือ 5P นะครับ A1 คือ P แล้วก็บวกอะไรครับบวก D นะครับย้ายไปก็จะกลายเป็น 4P เท่ากับ D แต่แน่นอนครับว่าถ้าเอา A2 ลบ A1 ก็จะได้เป็น D ออกมาเอา A3 ลบ A2 ก็จะได้ D ออกมาซึ่งถ้าเป็นลำดับเลขคณิตแล้วเนี่ย D ต้องเท่ากันถูกไหมนั่นหมายความว่าค่า d ที่เราหาได้มา2ตัวเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันนะครับพอมันได้เท่ากันปุ๊บเราก็จับมาเท่ากันเลยจะได้ว่า 5p บวก9ส่วน2จะต้องเท่ากับ 4p เพราะต่างเป็น d dog ทั้งคู่ตามทันไหมครับ2หารอยู่ย้ายไปคูณก็เป็น 5p บวก9 2ไปคูณ 4p ก็เป็น 8p ครับ5บวกอยู่ย้ายมาลบนะครับก็จะได้เป็น9เท่ากับ 3p ดังนั้น p ของเราเท่ากับ3ตอบโป๊ะเช๊ะเรียบร้อยนะครับ p ของเราเท่ากับ3เนาะอันนี้ก็โจทย์เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับจับ d มาเท่ากันนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่23 A B C เป็นลำดับเลขคณิตแล้วนะครับ A ลบ B บวก C มีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมาเริ่มหากันเลยนะครับ A B C เป็นลำดับเลขคณิตถูกไหมเพราะนั้น A เนี่ยคุณมองเป็น A 1 B มองเป็น A 2และ C มองเป็น A 3นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า A2 เนี่ยจะต้องเกิดจาก A1 บวก D ถูกต้องไหมครับซึ่ง A1 ก็คือ A แล้วก็บวก D นะครับโอเคไหม A บวก D แสดงว่า A บวก D มันก็เท่ากับ B นะครับดังนั้น B บวก D ก็จะเท่ากับ C โอเคป่ะโอเคนะหรือมองอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะได้เป็น A3 เท่ากับ A2 บวก D ถูกต้องไหมอันนี้ถอยกันนะA3 เท่ากับ A2 บวก D แต่ A2 คืออะไรครับ A2 คืออะไร A2 คือ A1 บวก D แล้วก็บวก D อีกรอบหนึ่งจึงได้ว่า A3 เท่ากับ A1 บวก 2D เดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไขตรงนี้ครับไปหาค่านะครับดังนั้นโจทย์ถามหาตรงนี้ครับ A ลบ B บวก C A นะครับ A ก็คือ A1 อยู่แล้วลบ Bb ของเราก็คือ a2 เนาะก็คือลบ a1 บวก d ครับแล้วก็บวกกับ c c ก็คือ a1 บวก 2d ที่เหลือคิดเลขนะครับ a1 นะครับตรงนี้มีลบเนาะหน้าวงเล็บเป็นลบเปิดวงเล็บให้เรียบร้อยเป็นลบ a1 ลบ d บวก a1 บวก 2d ที่เหลือคิดเลขนะครับ a1 กับ a1 ตัดกันหายไปนะครับ
ก็จะเหลือเพียงแค่อะไรครับลบ d บวกกับ 2d ก็จะได้เป็น a1 อะไรฮะ a1 บวก d ซึ่ง a1 บวก d ก็คือค่าของ a2 นั่นเองเพราะนั้นข้อนี้ตอบ b นะครับเพราะว่า b คือ a2 นะครับนี่นะคือ b นะครับเป็นไงครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณ23ข้อก็เป็นโจทย์ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับอยากเก่งเรื่องนี้ก็ต้องขยันทบทวนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราส่วนเอกสารประกอบการสอนนะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วอยากเก่งต้องขยันทบทวนตรงไหนพูดเร็วไปสามารถย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องลำดับเลขาคณิตกันต่อเลยครับในข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาพจน์ที่7ของลำดับดังกล่าวมีค่าเท่ากับข้อใดพจน์ที่7นะครับพจน์ที่7ก็คือเขาถามหา a ห้อย7นะครับอันดับแรกเราจะต้องหา r เนาะวงคู่นี้นะฮะถ้าวงคู่นี้จะสังเกตเห็นพจน์หลังก็คือลบ -6 ถูกไหมครับพจน์หน้าก็คือลบ -3 ลบหารลบได้บวก -6 หาร3ได้2นะครับหรือลองใช้อีกคู่นึงก็ได้ครับถ้าใช้คู่นี้พจน์หลังของเราคือลบ -12 ครับหารด้วยพจน์หน้าของเราก็คือลบ -6 ลบหารลบได้บวกได้2เหมือนกันเพราะนั้นข้อนี้มั่นใจได้เลยว่า r ของเราเป็น2นะครับหา a7 ข้อนี้ถามตรงๆเราก็ทำการตั้งสูตรเลยครับสูตรคือ an นะครับเท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1รักจะเกิดขึ้นได้มันต้องมองจอไม่ใช่มองอะไรอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นต้องการหา a7 แสดงว่าตำแหน่งตัว n ของเราเนี่ยต้องแทนเป็นเลขอะไรฮะแทนเป็นเลข7เนาะก็ a 1นะครับคูณ r ยกกำลังเลยครับ7ลบ1 7ลบ1เหลือ6นะครับ a 1ครับ a 1ก็คือพจน์แรกตรงนี้เลยจ้าตัวแรกเลยแทนเป็นเลขเลยฮะแทนเป็นเลข3ส่วน r เราหามาได้แล้ว r ของเรานี่ไง r ของเราก็แทนเป็นเลข2 3คูณ2นะครับแล้วก็ยกกำลัง7ลบ1นะครับตรงนี้คือ n ลบ1 7ลบ1เหลือ6นะครับที่เหลือคิดเลขครับที่เหลือคิดเลข a 1ลบ3นะลบ3ขออภัย2กำลัง6มีค่าเท่ากับ64นะครับ2กำลัง6มีค่าเท่ากับ64 64คูณ364คูณ3ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ลบที่หลังนะครับ3 4 12 12 1 6 3 18ลบ192ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ลบ192นะครับอันนี้คือวิธีธรรมดาธรรมดาเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้โจทย์ใช้สูตรลัดใช้สูตรลัดครูดิวก็มองอีกครับขอถอยตรงนี้นะลบตรงนี้ออกก่อนสูตรลัดนะครับเราทราบว่าตรงนี้คือ a 1ทราบว่าตรงนี้คือ a 2แล้วก็ทราบว่าตรงนี้คือ a 3สมมุติสูตรลัดเราจะหา a 7แบบเนี้ยเราก็สามารถใช้ a 3ได้เลยว้าวเก่งปะแต่ตัวที่ยกกำลังของ r นะครับมันจะเกิดจากเอาเลขฝั่งนี้มาลบกันซึ่งเราพบว่า4 r 7ลบ3เหลือ4นะครับก็จะได้แบบนี้เนาะแทนค่า a 3คือตำแหน่งนี้ถูกไหมฮะลบ12คูณกับ r คือ2ยกกำลัง4 2กำลัง4ได้16ก็ลบ12คูณ16คิดเลขออกมาเท่ากันเลยนะครับ a 7ของเราจึงเท่ากับเท่าไหร่ฮะลบ192ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือสูตรลัดนะทำนองเดียวกันสมมติว่าเป็น a 7แล้วเราจะเริ่มที่ a 2บ้างวิธีการเราก็เอา7ลบเลยฮะ7ลบ2เหลือ5นะครับ7ลบ2เหลือ5 a 2ของเราคือลบ6 r คือ2 2กำลัง5ได้32ก็ลบ6คูณ32คำตอบเท่ากันเลยลบ192นี่คือค่าของ a 7นั่นเองนะครับเพราะนั้นสูตรลัดของเราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ตัวไหนนะฮะใช้ a 1ก็ได้ a 2ก็ได้หรือ a 3ก็ได้แต่คำตอบเป็นไงเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเนาะนำข้อสู่ข้อที่2ครับโจทย์ข้อนี้ของเราต้องการ a 9ครับพอต้องการ a 9อ่ะมาหาก่อนหา r จากคู่นี้วงสีแดงนะฮะ r จากคู่นี้พอหา r จากคู่นี้หลังคือเลข2 1คือหน้าคือเลข1 2หาร1ได้1นะครับเช็คนี่อีกคู่นึงครับหา r พจน์หลังคือ4พจน์หน้าคือ2 4หาร2ได้2ตรงนี้ได้2ครับครูดิวนะครับมั่วมากได้1ได้ง่ายนะตรงนี้เป็น2นะฮะขออภัยนี่เห็นไหมฮะ r เท่ากันแสดงว่า r เป็น2นะครับแต่โจทย์เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นลำดับเลขาคณิตเพราะนั้นเช็คอันเดียวก็พอนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราเริ่มกันที่ a 9ครับ a 9 a 9นะครับเพราะ a 9นี่คือ a 1 a 2 a 3 a 4เนาะเราล่อที่ a 4เลยคูณ r r กำลังเท่าไหร่ก็9ลบ4เหลืออะไรฮะเหลือ5นี่นะครับ a 4แทนค่าคือ8นะครับ r ของเราคือ2 2กำลัง52กำลัง5ได้32 8คูณ32ค่าของ A9 จึงตอบเท่าไหร่ครับ
256นั่นเองตอบข้อ3เรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะใช้ A1 ก็ได้เนาะ A1 ก็ได้นะครับนำเข้าสู่ที่3ครับข้อ3ครับโจทย์มีความ advanced advanced เนาะโจทย์ให้พจน์ที่1แล้วก็พจน์ที่5นะครับแล้วก็อัตราส่วนร่วมมาเป็นดังนี้นะครับโจทย์บอกว่านะครับสิ่งที่เขากำหนดให้ก็คือให้ A1 นะครับเป็นเลข5ให้ R หรืออัตราส่วนร่วมเป็นลบ2เขาอยากทราบ A5 กับ A8 นะครับ A5 กับ A8 เพราะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอย่างข้อนี้เขาให้ A5 มาเนาะถ้าเราจะบอกว่า A5 เท่ากับ A อื่นเราก็ไม่รู้ถูกไหมเราก็มีอยู่ตัวเดียวที่รู้ก็คือ A1 นะครับคูณ R ยกกำลังอะไรฮะ5ลบ1ดูจากตรงนี้ก็ได้ก็เหลือ4ถูกปะA5 นะครับเราไม่รู้ A1 ของเราเป็นเลขอะไรฮะ A1 ของเราเป็นเลข5เนาะส่วน R เป็น2 5คูณ4 2กำลัง4 2กำลัง4มีค่าเป็น16 5คูณ16มีค่าเป็น80เพราะนั้น A5 ของเราได้ละนะครับ A5 ของเราได้ละต่อมาเราจะหา A8 A8 ก็สามารถสตาร์ทที่ A5 ได้ถูกไหม A5 R กำลังอะไรก็8ลบ5เหลืออะไรฮะ8ลบ5เหลือ3 A5 เราคำนวณมาคือ80R เขาบอกว่าลบ2คูณ3ทั้งหมดกำลัง3ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ได้ลบ8นะครับ88เป็นลบ64ได้ A8 เป็นลบ640นะครับลบ640 A8 เป็นไงฮะได้แล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับโจทย์ถามว่าแล้ว A5 บวก A8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ A5 คือ80บวกกับลบ640นะครับคิดเลขออกมาติ๊กตอกติ๊กตอกลบ560นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มสเต็ปให้หาหลายตัวมากยิ่งขึ้นดูซิว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าปกติหาแค่ตัวเดียวถูกไหมหรือหาแค่ตัวเดียวไม่ละให้หา2ตัวดูซิยังไม่พอเอามาบวกกันดูซิเช็คดูนะเขาแอบเช็คเราว่าอ้าวบวกลบจำนวนเต็มคุณแม่นแค่ไหนได้หรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องนี้จะต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับในส่วนของลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มนั้นส่วนใหญ่จะคิดไม่ยากไม่ค่อยพลาดแต่เมื่อไหร่เป็นเศษส่วนตรงนี้ต้องระวังนะครับอยู่กับครูดิวธนงศักดิ์กันใสนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขาคณิตหาค่า R ก่อนครูเอาคู่นี้มาเลยหาค่า R ก่อน R พจน์หลังคือ1ส่วน6ถูกไหมครับหารกับพจน์หน้าก็คือ1ส่วน12เศษส่วนหารกันนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็12ส่วน1เพราะนั้นคิดออกมา R ของเราคือเลข6162 R ของเราคือ2นั่นเองได้เรียบร้อยละนะครับเขาถามหาโพสต์ทั่วไปโพสต์ทั่วไปคือ A เลยครับ AN นะครับตั้งเลยนะครับ AN เท่ากับ A1 ครับคูณ R ยกกำลัง N ลบ1 A1 ดูตัวแรกเลยก็คือ1ส่วน10 2ถูกไหมครับคูณ R ก็คือ2 2ยกกำลังอะไร N ลบ1ตอบเท่านี้ก็ได้นะครับเท่านี้ก็ถูกละหรือใครจะสังเกตเห็นว่าครูครับผมรู้มาว่า2กำลัง n ลบ1เนี่ยครูเคยสอนมาจริงๆแล้วมันคือ2กำลัง n คูณกับ2กำลังลบ1แบบนี้ต่อก็ได้นะครับซึ่ง2กำลังลบ1เนี่ยหาค่าไม่ได้แต่ว่ามันมีสมบัติข้อนึง a กำลังลบ n ถ้าเราต้องการหาค่าได้มันก็คือ1ส่วน a กำลัง n ถูกไหมเช่นเดียวกันครับมันเป็น2กำลังลบ1มันก็คือ1ส่วน2กำลัง1 1ส่วน2กำลัง1คือ1ส่วน2 1ส่วน2ที่ย้ายมาก็มาคูณกับ1ส่วน12ถูกไหมเพราะนั้นอีกรูปหนึ่งของเขาก็จึงเป็น1ส่วนเลยฮะ1ส่วน24ครับคูณกับ2ยกกำลัง n นี่คือรูปทั่วไปที่สวยงามไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วหลายคนบอกว่า2ตัดกับ24ไม่ได้นะครับเพราะว่า2ติด n แต่24ดีกรี1นะครับคนละเรื่องเดียวกันเพราะนั้นทำไม่ได้นะอันไหนไม่มั่นใจก็ตอบไปเท่านี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นข้อกาก็ต้องจัดให้ตรงช้อยนะครับข้อนี้ตอบข้อ3นะครับเนาะ2กำลัง n คูณ1ก็ได้2กำลัง n นำเข้าสู่ข้อที่5ครับสำหรับข้อที่5นะเด็กๆบอกว่ากำหนดให้นะครับอันนี้ตกคำว่าลำดับไปนะลำดับเลขาคณิตมีอัตราส่วนร่วมก็คือ R เท่ากับลบ1ส่วน3 A10 เท่ากับเท่านี้แล้ว A1 จะมีค่าเท่าไหร่โอ้โหง่ายเลยสิถูกไหม A10 ถูกไหมครับก็เท่ากับ A1 R ยกกำลังอะไรก็10ลบ1เหลือ9นะครับA10 เขาให้เป็นลบ2ส่วน3ยกกำลัง9ข้อนี้แอบเล่นลิ้นคือแอบให้ลำดับเนี่ยไม่ใช่เป็นเศษส่วนธรรมดาหรือว่าจำนวนเต็มแต่ยังแกล้งเราเป็นเลขยกกำลังแต่ไม่หวั่นครับไม่หวั่นแม้หวั่นมามากเออนะครับ A1 คงไว้เหมือนเดิมคือสิ่งที่เราจะหา R เขากำหนดมาแล้วนะครับก็คือลบ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง9ครับโอเคนะขออนุญาตแบ่งนะครับมีสมบัติเลขยกกำลังข้อนึงครับ A ส่วน Bนะครับทั้งหมดยกกำลัง m
เราสามารถหาได้จาก a กำลัง m ส่วนอะไรฮะส่วน b ยกกำลัง m เนาะดังนั้นเช่นเดียวกันตรงนี้ครับตรงนี้ความหมายของเขาก็คือลบ1ทั้งหมดกำลัง9หารด้วย3กำลัง9ถูกไหมลบ1กำลัง9เนี่ยนะครับลบ1ยกกำลังขี้เนี่ยค่าที่ได้เนี่ยคือลบ1แต่ถ้าเป็นยกกำลังคู่อ่ะมันจะเป็น1ถูกไหมครับเพราะนั้น3กำลัง9ที่หารอยู่ครูย้ายขึ้นไปคูณนะย้ายขึ้นไปคูณจากเดิมมีลบ2เป็นทุนเดิมอยู่แล้วคูณกับ3กำลัง9นะครับในขณะที่ตัวส่วนก็เป็นอะไรฮะ3กำลัง9ข้างบนตรงนี้เป็นลบ1ถูกไหมก็ย้ายลงมาก็มาเจอกับตรงนี้เป็นไง3กำลัง9ตัดกันหายไปลบกับลบตัดกันหายไปเรียบร้อยเสร็จแล้วครับอันนี้คือค่าของ A1 จึงสรุปได้ว่า2เนี่ยคือค่าของ A1 ที่เราต้องการตอบข้อ1ได้เลยเห็นไหมฮะตอบข้อ1ได้เลยถ้าเลขยกกำลังแม่นนะครับวัยรุ่นมาถึงเรื่องนี้เนี่ยจะง่ายมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครไม่แม่นนะย้อนไปเลขยกกำลังนิดนึงง่ายมากๆนะฮะถัดมาข้อที่6ครับกำหนดให้32 a b c เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับจงหาค่าของ a ลบ b หาค่าของ a ลบ b เพราะนั้นเมื่อมาดูจากโจทย์นะครับจากโจทย์เรารู้ค่าอยู่2ตัวก็คือค่าของ a 1กับค่าของ a 4แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมฮะ a 4เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ a 1คูณ r r ยกกำลังอะไร4ลบ1เหลือ3ถูกไหมฮะ a 4คือ4ครับ a 1คือ32คูณ r กำลัง3นะครับต้องการแค่ r แต่ตอนนี้มันเป็น r กำลัง3อยู่เนาะแก้สมการย้าย32ลงไปหารถูกไหม4ส่วน32พบว่า4ส่วน32ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ c 1 c 4 8 32มันคือ1ส่วน8ซึ่งเป็นค่าของ r กำลัง3ดังนั้น r เดียวอะไรยกกำลัง3แล้วได้1คำตอบก็คือ1อะไรยกกำลัง3แล้วได้8คำตอบคือติ๊กตอกติ๊กตอก2นั่นเองเพราะนั้นเราได้มาแล้วครับเด็กๆ r ของเราคือ1ส่วน2ทีนี้พอได้ r มา1ส่วน2ปุ๊บนะครับ a2 ในการจะหา a2 การจะหา a2 a2 เกิดจาก a1 คูณ r ถูกไหม a3 ก็จะหาจาก a อะไร a2 คูณ r ได้แล้วนะครับดังนั้นหา a นะฮะ a ก็เกิดจากอะไรครับเกิดจาก a1 คูณ r a1 ก็คือ32คูณ r ก็คือ1ส่วน2คิดออกมานะครับ2 1 2 2 16เพราะนั้น A1 ของเราคือ16นะครับพูดผิด A2 ก็คือตัว A เนาะตัว A ของเรานะฮะอันนี้มันคือ A2 ได้16ตามทันไหมฮะได้16ต่อไปจะหา B หา B B ก็คือการหา A3 A3 เกิดจากเอา A2 คูณ R A2 เราได้มาแล้วคือ16นะครับก็คูณกับ1ส่วน2ที่เหลือคิดเลขเหมือนเดิม2 1 2 2 8 16ดังนั้นจึงได้ b ของเราเป็น8นั่นเองโจทย์ถามหา a ลบ b ถามใครครับถามครูเนาะa ลบ b นะครับ a ของเราคือ16ลบ8เพราะนั้นข้อนี้ตอบ8นั่นเองเรียบร้อยข้อ4ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับให้เราได้แบบว้าว is amazing นะครับนำเข้าสู่ข้อที่7ครับข้อที่7 15 a 2 a 3 a 41215เป็นลำดับเรขาคณิตจงหา a4 นะครับก็คือหาตัวนี้นั่นเองพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราตั้งเลยตอนนี้เราทราบ a5 ถูกปะ a5 กับ a1 เหมือนเดิมเลยครับ a5 เท่ากับ a1 r กำลังลบเท่าไหร่5ลบ1เหลือ4 a5 แทนเลย1 2 1 5ครับ a1 คือ15ครับคูณ r กำลัง4ย้าย15ไปหารครับก็จะได้ว่า r กำลัง4คือ1 2 1 5แล้วหารด้วย15หารกันแล้วมีค่าเป็น81แต่81คือค่าของ r กำลัง4ดังนั้น r เดียวอะไรคูณกัน4ตัวได้81ติ๊กตอกติ๊กตอกตอกเลข3นั่นเองว้าวได้ r ออกมาเป็น3นะครับได้ r ออกมาเป็น3เพราะนั้นเข้าหา a4 เราก็ไม่ต้องเอา15คูณ r เพื่อเป็น a2 นะเสียเวลามาหา a4 ได้เลยครับมาหา a4 ได้เลยเราก็สามารถตั้งแบบนี้ได้ครับ a4 ครับเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ a1 r ยกกำลังอะไร4ลบ1เหลือ3นี่มาเล่นที่ตรงนี้ได้เลยหรือจะคูณเรียงตัวมาเรื่อยๆก็ได้นะครับนะ a1 ที่เราให้มาคือ15ครับ r คือ3ยกกำลัง3ที่เหลือคิดเลขครับ3กำลัง3ได้27พบว่า15คูณกับ27มีค่าเป็น400 405นั่นเองนะครับ405นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับ405ซึ่งข้อนี้นะครับโจทย์เขาเหมือนจะตกไปเนาะแล้วก็ตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับตรงนี้พิมพ์ผิด
ตรงนี้จะต้องเป็นลำดับเลยครับลำดับเลขาคณิตนะครับขออภัยเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นข้อนี้ก็จะตอบ405นะครับ405โอเคไหมได้นะครับได้นะขออภัยนะครับแก้โจทย์แต่ถ้าไม่แก้โจทย์ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงเนาะลืมเช็คพอดีว่าให้น้องพิมพ์ให้นะอาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างนะครับวิดีโออยู่ใต้ชีทเลยดาวน์โหลดได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนำเข้าสู่ข้อที่8ครับสำหรับข้อที่8เขาบอกว่าลำดับเลขาคณิตนี่พิมพ์ถูกนะครับถ้าพจน์ที่7และพจน์ที่10นะครับพจน์ที่7 A7 คือ16ครับ A10 คือ 1,000 เท่าไหร่ 1,024 ตามลำดับเนาะแล้วพจน์ที่5มีค่าเท่าไหร่โอเคเลยเริ่มเลยครับ A10 ครับก็เอา A7 มาใช้ยกคูณ R R กำลังเท่าไหร่ก็10ลบ7เหลืออะไรฮะ10ลบ7เหลือ3 A10 ให้มาคือ 1,024 ครับ A7 ให้มาคือ16คูณ R กำลัง3ย้าย16ไปหารนะครับย้าย16ไปหารเหลือ64มันคือค่าของ R กำลัง3ดังนั้น R เดียวอะไรคูณกัน3ตัวได้64ครับติ๊กตอกติ๊กตอกตอกเลข4นั่นเองเรียบร้อยเสร็จแล้วฮะถามหา A5 ใช่ไหมนะครับจะใช้ A10 เท่ากับ A5 นะครับคูณ R แล้วก็เอา10ลบ5เหลือ5ก็ได้ก็หา A5 จากสมการนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็น A10 เท่ากับ A5 แล้วก็ R กำลังตรงนี้อ๋ออันนี้เหมือนเดิมขออภัยไม่ใช่ A10 เนาะต้องเป็น A7 ครับ A7 เท่ากับ A5 R กำลังอะไรก็7ลบ5เหลือ2ได้นะครับ A7 คือให้16 A5 เรากำลังจะหาเนาะแล้วก็R คือ4ก็คูณ4กำลัง2 4 16นี่ย้ายไปหารตอบทันที A5 ของเราคือเลข1นะครับ A5 ของเราคือเลข1จะใช้เป็นไหนก็ได้ลองอันนี้ดูก็ได้นะเท่ากันนะฮะ A10 คือเท่าไหร่1024นะครับ A5 R คือ4นะครับ4 กำลัง 5ความหมายก็คือ2กำลัง10เนาะ1024เพราะนั้น A5 ก็ได้1เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ที่เราเลือกใช้แบบนี้เพราะอะไรเลือกใช้แบบนี้เพราะอะไรเลขมันทำไมฮะเลขมันน้อยมันก็จะคิดได้เร็วขึ้นนะครับคิดได้เร็วขึ้นต่อไปนะครับเข้าสู่ข้อที่9ครับกำหนดพจน์ที่ m และอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตนะครับเป็น b และ c ตามลำดับแล้วพจน์ทั่วไปเท่ากับเท่าไหร่พจน์ทั่วไปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พร้อมยังพร้อมนะครับอ่ะเรามาตั้งสูตรก่อน an เท่ากับ a1 นะครับคูณ r ยกกำลัง n ลบ1ได้เป็นแบบนี้เขาให้หาโพสต์ทั่วไปก็คือให้หา a เลยฮะ an เนาะถ้าโพสต์ที่ m นะครับโพสต์ที่ m เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันคือโพสต์ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็จะต้องเป็น a เลยฮะ am ถูกป่ะ am มันก็ต้องเป็น am ซึ่ง am เขาบอกว่ามันเป็นอะไรฮะมันเป็น b เนาะแล้วก็อัตราส่วนร่วมหรือ r เนี่ยเป็น c เพราะนั้นเราก็จะแทนตรงนี้ได้เลยเป็น am ครับ am เนาะมันก็คือ am นะอันนี้ก็คูณ r กำลัง n ลบ1แต่ว่า am เขาบอกว่าเป็นตัว b แล้วก็R เป็นตัว C นะครับแล้วโพสต์ที่ห้อยอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะโพสต์ที่ห้อยอยู่ข้างล่างก็คือโพสต์สุดท้ายที่เขาต้องการถามหาก็เป็น N ลบเลยฮะ N ลบเลย N ลบ M นะครับเพราะอันนี้เป็น1เป็น1ถูกไหมมันก็จะลบ1นี่เป็น M ก็ลบ M ออกไปดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ3นั่นเองนะครับตอบข้อ3โอเคนะครับต่อไปสำหรับข้อที่10ข้อนี้มีการแก้ไขโจทย์นิดนึงนะฮะข้อนี้ตัดตัวนี้ทิ้งตัด6ทิ้งนะครับตัด6ทิ้งข้อนี้บอกว่ามีทั้งหมดกี่โพสต์คำว่ามีทั้งหมดกี่โพสต์ก็คือถาม n นะครับถาม n ตั้งสูตรรอไว้เลย an เท่ากับ a1 ครับคูณ r กำลัง n ลบ1 an คือโพสต์สุดท้ายนี่ไงให้มา162 a1 คือโพสต์แรกครับลบ2ส่วน3คูณกับ r เลือกมาสักคู่นึงเอาคู่นี้ละกันนะครับ r โพสต์หลังคือ18โพสต์หน้าคือลบ6หารกันแล้วได้ลบ3แสดงว่า r คือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นะครับจากนั้นเป็นกระบวนของการแก้สมการนะครับแก้สมการนะ3หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณกับข้างตรงนี้ครับแล้วก็ลบ2คูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารจึงได้เป็นนะครับ162คูณ3แล้วก็หารด้วยลบ2ตรงนี้คือค่าของลบ3ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1ที่เหลือคิดเลขออกมานะครับคิดเลขออกมาปรากฏว่านะครับปรากฏว่าคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยตึ๊ด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 2 1 2 2 81 81คูณ3ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
729แต่ติดลบนะนะครับขวามือก็กลายเป็นลบ3ยกกำลัง n แต่ว่ามีลบ1ลบ1ก็คือ1ส่วนลบ3ถูกไหมเป็นแบบนี้โอเคไหมครับจากนั้นเราก็ทำการย้าย3ที่หารอยู่ขึ้นไปคูณย้ายขึ้นไปคูณนะครับพอย้ายขึ้นไปคูณอุ้ยคิดผิดดิเกินไม่ใช่ไม่ใช่ขอถอยนิดนึงนะครับขอถอยนิดนึง81คูณ3 81คูณ3 313 83 24ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับลบ243ขออภัยนะฮะลบ243เอาลบ3ขึ้นไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น729ขออภัยนะฮะลบ3ทั้งหมดกำลัง n นะครับลบ3ทั้งหมดกำลัง n ตะกี้ข้อตะกี้กล่าวแล้วนะครับถ้าฐานติดลบเนี่ยคำตอบจะเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าตอนที่ยกกำลังเนี่ยต้องเป็นดีกรีคู่ถูกไหมแสดงว่า5ตัดทิ้ง7ตัดทิ้งไม่ใช่แน่นอนนะครับเราก็มามองครับเอ๊ะ729เนี่ยมันก็คือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองนะครับกำลัง6นั่นเองได้ยังได้แล้วเพราะนั้น n ของเราคือเท่าไหร่ครับคือ6ก็ตอบ6ได้เลยสำหรับข้อที่10นะครับสำหรับข้อที่10โอเคไหมครับได้นะได้นะครับต่อไปข้อที่11ครับสำหรับข้อที่11นะเขาบอกว่าพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตดังกล่าวเนี่ยเท่ากับ162แล้วนะครับแล้ว n มีค่าเท่าไหร่ถามหาค่า n อีกแล้วนะครับถามหาค่า n เพราะนั้นตั้งสูตรรอไว้เลย an เท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1 an คือ162 a1 คือ2ส่วน r จับคู่มาเลยตอบทันทีคือลบ3ทั้งหมดกำลัง n ลบ1คล้ายๆข้อเมื่อสักครู่เนาะนะครับ2คูณอยู่ย้ายลงไปหารครับย้ายลงไปหารแล้วเหลืออะไรเหลือ81ครับเท่ากับลบ3ทั้งหมดกำลัง n ลบ1ทีนี้ข้อเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีการปรับดีกรีที่เป็นลบ1ถูกไหมปรับไปเป็น1ส่วนลบ3แล้วเราก็ย้ายขึ้นไปคูณเราจะไม่ปรับก็ได้นะครับเราก็บอกว่า81เนี่ยมันคือ3กำลัง4เท่ากับลบ3ทั้งหมดกำลัง n ลบ1นะครับเราก็ทำฐานให้มันเท่ากันสิ3กำลัง4กับลบ3ทั้งหมด4กำลัง4ถามว่าจริงๆความหมายได้81เหมือนกันไหมคำตอบก็คือเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าดีกรีเป็นดีกรีคู่ก็เป็นลบ3ทั้งหมดกำลัง n ลบ1เลขยกกำลังบอกว่าถ้าฐานของเราเท่ากันแล้วเนี่ยเราสามารถจับอะไรฮะจับดีกรีมันเท่ากันได้เลยเพราะนั้นก็จะกลายเป็น4เท่ากับ n ลบ1แก้สมการ n เท่ากับ5นั่นเองตอบข้อ1เห็นไหมไม่ต้องปรับก็ได้หรือจะปรับแบบข้อข้างบนก็ได้นะครับข้อข้างบนก็ได้ตรงนี้ตามทันไหมครับตามทันไหมตามทันนะนำเข้าสู่ข้อที่12ครับข้อที่12บอกว่ากำหนดลำดับเรขาคณิตนะครับมีพจน์ที่1เป็น2ส่วน3อัตราส่วนร่วมเป็น1ส่วน2ถ้า an หรือพจน์ท้ายเท่ากับ48แล้วค่าของ n มีค่าเท่าไหร่เนาะมาพร้อมกันนะครับ an เท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ครับ an โจทย์ให้เรามาก็คือ1ส่วน48ส่วน a1 นะครับโจทย์ให้มาก็คือ2ส่วน3นะครับคูณกับ r ที่เขาให้มาก็คือ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นะครับ3หารอยู่เดี๋ยวเอาขึ้นไปคูณกับ1 2คูณอยู่เอาไปหารกับ48นะครับไปคูณรวมกับ48ก็กลายเป็น3ส่วนนะครับ48คูณ2เนาะขวามือก็กลายเป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นะครับที่เหลือคิดเลข313ได้เท่าไหร่ครับได้16ถูกไหมฮะได้16เพราะนั้นฝั่งซ้ายมือของเราจึงเป็น1ส่วน32โอเคป่ะ1ส่วน32ขวามือเป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1 1ส่วน32เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ1ส่วนนะฮะ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง5เนาะ1กำลัง5ได้1นะครับ2กำลัง5ได้32เป๊ะนะครับขวามือก็1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1สมการเลขยกกำลังบอกว่าถ้าฐานเท่ากันแล้วเป็นไงนะครับเด็กๆเราสามารถนำดีกรีมันเท่ากันได้เลยจึงได้ว่า5เท่ากับ n ลบ1ดังนั้น n ของเราเท่ากับ6ข้อนี้ตอบ6เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคนะข้อนี้ทุกคนทำได้นะครับทำได้นะ
มาเริ่มดูข้อ1นะครับมาเริ่มดูข้อ1สำหรับข้อ1นะครับกำหนดอนุกรมกำหนดลำดับเลขาคณิตมาจงหา S5 นะครับก็คือหาผลบวกของลำดับเลขคณิตเลขาคณิต5ตัวนะครับวิธีที่1ครับวิธีบ้านๆเลยก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมี A1 ถูกไหมฮะ A2 แล้วก็ A3 ถ้าเราสามารถหา R ได้เราก็จะหา A4 แล้วก็ A5 ได้เสร็จแล้วก็เอามาทำการบวกกันเลยก็ได้นะฮะอันนี้คือวิธีแบบดั้งเดิมเลยถ้าจำสูตรไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเน้นการใช้สูตรนะครับเน้นการใช้สูตรอันดับแรกเราจะต้องมาหา R ก่อนนะครับหา R R หาจากพจน์หลังหารพจน์หน้าถ้าครูดิวเลือกคู่นี้พจน์หลังก็จะกลายเป็นลบ9พจน์หน้าก็จะกลายเป็น3นะครับซึ่งพบว่าลบ9หาร3ได้ลบ3หรือลองมาเช็คจากคู่นี้ก็ได้ครับถ้าเช็คจากคู่นี้ปุ๊บพจน์หลังจะเป็น27ครับส่วนพจน์หน้าจะเป็นลบ9 27หาร9ได้3แต่ว่ามีลบลบ3เพราะนั้นเราได้ R มาเรียบร้อยแล้วครับว่า R ของเราคือลบ3ชัวร์นะครับเพราะว่าเขาก็ระบุชัดเจนว่าเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับแต่ที่เราหาเราจะเอามาใส่สูตรครับเพราะสูตรคือ Sn นะครับเด็กๆเท่ากับ A1 ครับคูณ1ลบ R กำลัง N นะครับส่วน1ลบ R จำแค่สูตรเดียวก็พอนะไม่ต้องจำทุกสูตรเดี๋ยวสับสนนะครับ1ลบ R อันนี้คือสูตรจากนั้นแทนค่าครับ A1 คือตัวแรกเลยคือ3นะครับคูณกับ1ลบ R R คือลบ3ทั้งหมดกำลัง N N คือจำนวนพจน์ที่เขาต้องการห้อยอยู่ตรงนี้แล้วครับก็คือเลข5นะครับได้เป็นแบบนี้ส่วนนะครับ1ลบ R ก็เป็น1ลบ R แต่ R เป็นลบ3แบบนี้ถูกไหมลบอยู่ใกล้กันครูดิวขอเปลี่ยนทีเดียวเลยเปลี่ยนเป็นบวก3นะครับตรงนี้ไม่งงนะเรื่องนี้จะเบืองบรรทัดนิดนึงจากนั้นคิดเลขครับ3เอาไว้เหมือนเดิมนะครับ3เอาไว้เหมือนเดิม S5 เนาะ3เอาไว้เหมือนเดิมครับที่เหลือคิดเลขครับลบ3ทั้งหมดกำลัง5แน่นอนเป็นลบนะครับได้ลบ243แอบโน้ตไว้นะลบ243ครับแต่ว่าลบตรงนี้มาเจอกับลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกนะครับก็เลยกลายเป็นบวกดังนั้นบวก1ก็เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ244ถูกไหมฮะ244แล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับ1บวก3ได้4ที่เหลือคิดเลขครับ414462414ก็จะเหลือเพียงแค่อะไรฮะ3คูณกับ61ซึ่ง3คูณกับ61มีค่าเท่ากับ183นี่คือคำตอบของข้อที่1นะครับ183นั่นเองตรงนี้อาจจะเขียนไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนติดตามวิดีโอของครูดิวมาหลายชุดเนี่ยทุกชุดที่ผ่านมาละเอียดหมดนะครับน่าจะพอเข้าใจสไตล์การสอนแล้วนะครับนำเข้าสู่ข้อที่2ครับกำหนดลำดับเรขาคณิตจงหาพจน์ที่10นะครับจากตรงนี้ทราบทันทีเลยว่าเขาให้หา N10นะครับหา R ก่อนนะครับถ้าพิจารณาคู่นี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าพจน์หลังของเราคือ1ส่วน12นะครับแล้วก็หารพจน์หน้าก็คือ1ส่วน24แต่ว่าเป็นเศษส่วนหารกันเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็คูณอะไรได้เลยครับคูณ24ส่วน1ได้เลยนะครับพบว่า12 1 12 12 2 24ทราบว่า R ของเราเป็นเลข2นั่นเองได้ R เป็น2นะครับดังนั้นอีกตัวหนึ่งไม่เช็คแล้วนะเพราะเขาระบุมาแล้วว่าเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับตั้งสูตรเหมือนเดิมเลยครับ Sn นะครับเขียนบ่อยๆจะได้จำได้เท่ากับ A1 ครับคูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ครับอันนี้คือสูตรแทนค่าเลยนะครับเขาให้หา S10 เนาะ A1 ของเราคือ1ส่วน24ครับคูณกับ1ลบ R R ของเราคือ2 2กำลัง N ก็คือ2ยกกำลัง10นะครับส่วนด้านล่างก็คือ1ลบ R 1ลบ1ส่วน2ได้เป็นแบบนี้นะครับพอแทนค่าตามสูตรเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เริ่มทำการคิดเลขครับอันนี้ทักษะของใครของมันแล้วนะ1ส่วน24คงไว้เหมือนเดิมครับในวงเล็บ2ยกกำลัง10นะครับอันนี้ถ้าใครเก่งเลขยกกำลังก็จะรู้ทันทีว่ามีค่าคือ1024ครับ1ลบ1024จึงมีค่าเป็นลบ1020เท่าไหร่ฮะ1023โอเคไหมแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ไม่ใช่1ส่วน2นะตรงนี้เป็น2นะครับเบลอวันนี้มาแบบเบลอๆนะครับ R ก็คือเป็น2ต้องขออภัยนะฮะ1ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ1นะครับลบ1ทีนี้ลบข้างบนกับลบข้างล่างก็จะตัดกันหายไปถูกไหมเพราะนั้นคำตอบของเราเป็นบวกแน่นอนนะครับซึ่งก็คืออะไรนั่นเอง1023ส่วน24นะครับ
พอไปพิจารณาจากคำตอบแล้วอ้าวไม่มีนี่นะฮะในช้อยไม่มีแต่สังเกตช้อยทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเลข8กับหารลงตัวซึ่งข้อนี้หารลงตัวไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นมาดูช้อยข้อที่เหลือมันเป็น8ถูกไหมแสดงว่าเกิดจากการเอา3ไปทอนถูกไหมฮะ3 8 24ข้างบนก็3 3 9นะครับ3 4 3 1นะครับเพราะนั้นจึงได้เป็น341ส่วน8นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะครับตะกี้ขออภัยด้วยแทนค่า R ตรงนี้ผิดนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับเรื่องนี้มันจะคิดเลขยากตรงที่เวลา R ติดลบผู้ผิด R เป็นเศษส่วนนี่แหละก็ต้องยกกำลังก็ต้องค่อยๆ คิดนะครับนำเข้าสู่ข้อที่3ครับสำหรับข้อที่3เขาบอกมาแล้วว่าเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับให้หา S8 ก็คือให้หา n เท่ากับ8ถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะมาหาอะไรก่อนครับหา r เนาะหา r ก่อนนะครับหา r r เกิดจากพจน์หลังหารพจน์หน้านะครับสมมุติว่าพิจารณาคู่นี้นะครับพจน์หลังคือลบ x กำลัง3หารพจน์หน้าก็คือ1แสดงว่า r ของเราก็คือลบ x กำลัง3จบแล้วได้แล้วนะครับเข้าสูตรนะครับ sn เท่ากับ a1 นะครับคูณกับ1ลบ r กำลัง nส่วน1ลบ r นะครับเราต้องการ s10 ครับ a1 แทนค่าคือเลข1ว้าวคิดเลขง่ายเลยนะครับคูณกับ1ลบ r r คือลบ x กำลัง3นะครับแล้วก็ยกกำลัง n n ก็คือ8นะครับทั้งหมดนะครับหารด้วย1ลบ r1ลบ r แต่ r คือลบ x กำลัง3แบบนี้ลบอยู่ใกล้กันเปลี่ยนเป็นบวกนะครับจึงเป็น1บวก x ยกกำลัง3นะครับตรงนี้นักเรียนต้องระวังนะครับลบ x กำลัง3ความหมายของมันก็คือลบ x คูณ x คูณ x นะครับได้ลบ x กำลัง3แต่ถ้าเป็นลบ x ทั้งหมดกำลัง3แบบนี้ความหมายของเขาคือลบ x คูณลบ x คูณลบ xนะครับแต่ว่าบังเอิญ2ตัวนี้มันคูณแล้วได้เท่ากันนะครับความหมายต่างกันนะได้เป็นแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็คิดตัวเศษครับ S10 ของเรา1ตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับเราแล้วเนาะนะครับคิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ x กำลัง24เพราะนั้นตัวเศษของเราก็จะเหลือเป็น1ลบ x กำลัง24นะครับส่วนกับข้างล่างก็คือ1บวก x ยกกำลัง3จัดรูปได้เท่านี้นะครับบังเอิญโป๊ะเช๊ะคำตอบข้อ1พอดีเลยนะครับบางทีเขาให้ลำดับมาเป็นตัวแปรก็ไม่ต้องไปกังวลต้องจำคอนเซปต์ให้ได้หา r คือหลังหารหน้าแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับถัดมาครับนำเข้าสู่ข้อที่4จากคนดีจ๋าข้อที่4เขาบอกว่าอนุกรมตืดๆๆนะครับต้องบวกกันได้กี่พจน์จึงจะเป็น312จริงๆถ้าโจทย์บอกลักษณะแบบนี้อันดับแรกเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นโจทย์ไม่ได้แยกเรื่องแบบนี้นะนักเรียนจะต้องเช็คเองว่าอนุกรมนี้นะครับเป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาแต่พอดีครูดิวสอนแบบแยกเรื่องเพราะนั้นเราก็อุปมาอุปไมยได้ว่าอนุกรมข้อนี้เป็นเลขาแน่นอนซึ่งก็เป็นเลขานั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมเช็คนะเวลาไปสอบข้างนอกนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้แยกให้อันดับแรกนะครับ first step เราจะมาหา r ก่อนพิจารณาคู่นี้เลยครับพจน์หลังคือ10พจน์หน้าคือ2 10หาร2ได้5ได้ r เรียบร้อยนะครับได้ r เรียบร้อยเข้าสูตรเลยครับเข้าสูตรเลยเนาะเขาถามหาผลบวก312ต้องบวกกันกี่พจน์ก็คือเขาถามหาเลยครับถาม n ถูกไหม sn นะครับเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n นะครับเด็กๆส่วน1ลบ r sn คือผลรวมซึ่งโจทย์แอบบอกมาแล้วคือตรงนี้ครับมีค่าเป็น312 a1 โจทย์ก็บอกมาแล้วอยู่ตรงนี้เลยก็คือเลข2คูณกับ1ลบ r เราหามาแล้วก็คือ5 n เรากำลังจะหาติดไว้นะครับส่วนด้านล่างครับ1ลบ r ก็1ลบ5นะครับ1ลบ5ได้เป็นแบบนี้ตามทันไหมครับ1ลบ5โอเคนะต่อไปคิดเลขต่อนะครับคิดเลขต่อนะพอพิจารณานะครับเราจะพบว่า1ลบ5เนี่ยมันเหลือลบ4ถูกไหมครับมันเหลือลบ4ลบ4สามารถตัดกับ2ที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับ2 1 2 2 2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2โอเคนะครับเพื่อที่เราจะย้ายลบ2ขึ้นมาคูณเลยจะได้เร็วนะครับต่อไปเราก็เอา3เอาลบ2นะครับขึ้นไปคูณกับตรงนี้จะได้ค่าเท่ากับลบ312คูณ2 624ครับ624เท่ากับ1ลบ5กำลัง n
แล้วก็ย้ายลบ5กำลัง n มาไว้ฝั่งซ้ายย้ายลบ624ไปไว้ฝั่งขวานะครับก็ได้เป็น5กำลัง n เท่ากับลบ624ย้ายไปบวกอีก1ก็เลยกลายเป็น625นะครับเพราะนั้นสมการเลขยกกำลังมาแล้วเขาถึงให้เราเรียนในเรื่องของเลขยกกำลังก่อนหน้านี้เพราะว่ามันจะได้ถูกนำมาใช้ในหัวข้อนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องทำฐานให้เท่ากันถูกไหม5กำลัง n เอาไว้เหมือนเดิม625มันคือ5ยกกำลังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกอไก่โดราเอมอนขอไข่4ปิ้ง4นั่นเองพอทำฐานให้เท่ากันเสร็จแล้วเอาดีกรีมาตอบเลยครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ n ของเราเท่ากับ4นั่นเองนะครับเท่ากับ4พจน์นั่นเองนะครับตอบข้อ1นะหรือถ้าเราลองดูจากโจทย์นะครับเราพบว่า r ของเราเป็นเท่าไหร่นะเป็น5ถูกไหมอันนี้2คูณ5ได้10 10คูณ5ได้50 50คูณ5ได้250เราแค่เอา4ตัวนี้มาบวกกันได้แล้วครับ312เออแต่เราต้องรู้นะเวลาไปสอบข้างนอกเขาอาจจะไม่ได้แบบมี n น้อยๆแบบนี้อาจจะ n เยอะๆเราบางทีก็หาไม่ไหวไงแต่ก็บอกให้รู้ทั้ง2วิธีนั่นแหละเราจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนำเข้าสู่ข้อที่5ครับเด็กๆสำหรับข้อที่5นะเออใครยังไม่ได้ชีทนะชีทอยู่เป็นลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะข้อนี้ก็บอกว่าเป็นอนุกรมเลขาคณิตอย่างเงี้ยข้อนี้บอกมาชัดนะครับบวกกันอยู่ต้องบวกกี่โพจน์ถึงจะได้ผลบวกเป็น13120ก็ถามหาอะไรครับถามหาใครถาม n ถูกต้องไหมครับถาม n อันดับแรกหา r ก่อนนะครับพิจารณาคู่นี้เลย12หาร 4r เป็น3ตอบอย่างรวดเร็วทันใจถูกต้องสวยงามนะครับเข้าสูตรเลยนะครับ sn นะลูกเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ครับส่วนอะไรส่วน1ลบ r ไม่ใช่ส่วนตัวนะ sn แทนตรงนี้เลยครับ sn ของเราก็คือ 13,120 นะครับA1 คืออยู่ตรงนี้เลยครับ A1 พิกัดตรงนี้คือเลข4ครับคูณ1ลบ R R คือ3กำลัง N ข้างล่างครับขีดเส้นไม่เคยตรงเลยนะฮะข้างล่างคือ1ลบ R มันก็คือ1ลบ3 1ลบ3ขอเขียนเป็นลบ2เลยเนาะขอเขียนเป็นลบ2เลยนะครับมันก็จะได้ตัดเลย C2 อันนี้ก็จะกลายเป็นลบ1นะครับแสดงว่าเป็นลบนะครับดังนั้นครูก็ย้ายลบ1ตรงนี้นะครับขึ้นไปคูณโอเคป่ะแล้วย้าย2ลงมาหารนะครับย้าย1ขึ้นไปคูณย้าย2ลงมาหารก็จะได้เป็นลบ13120ถูกไหมครับแล้วหาร2ในขณะที่ขวามือเป็น1ลบ3กำลัง n นะครับได้เป็นแบบนี้ซ้ายมือหารให้เรียบร้อยครับ13120หารแล้วได้เป็นลบ6560ครับขวามือเป็น1ลบ3กำลัง nเหมือนเดิมเลยย้ายฝั่งนี้ไปไว้ซ้ายย้ายฝั่งนี้ไปไว้ขวานะครับจึงได้เป็น3ยกกำลัง n 6560ย้ายไปทางขวาก็จะกลายเป็น6561นะครับ3กำลัง n เราก็ต้องแปลงครับ6561คือ3ยกกำลังอะไรก็ไก่3กำลัง4ขอไข่3กำลัง5งองู3กำลัง8ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกงองงูนะครับ3กำลัง8เพราะนั้นเราทำฐานเท่ากันได้แล้วเอาดีกรีมาตอบได้เลยครับข้อนี้ n ของเราก็เท่ากับ8นะครับ n ของเราเท่ากับ8ส่งผลให้ตอบข้อ3นั่นเองนะครับตอบข้อ3นั่นเองเห็นไหมครับเราถึงต้องเรียนเรื่องเลขยกกำลังมาก่อนเพราะมันจะได้ใช้ในหัวข้อนี้นะครับจะได้ใช้โอเคนะครับนำเข้าสู่ข้อที่6ครับลำดับผู้ผิดอนุกรมดังกล่าวนะครับแล้วผลบวกย่อย n พจน์แรกคือเท่าไรผลบวกย่อยถ้าเป็นบอกว่า n พจน์แรกแบบนี้น่าจะไม่ต้องตกใจนะสุดท้ายจริงๆแล้วเขาก็ถามหาอะไรถามหา sn นั่นแหละนะครับเพราะว่าสังเกตช้อยสิติด n ทุกตัวเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดรูปได้ตรงกับข้อใดนะครับเข้าสูตรเลยนะครับไม่สิหา r ก่อนเนาะหา r จากคู่นี้นะครับ rพจน์หลังพจน์หลังก็คือ1ส่วน9หารพจน์หน้าเป็นเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณก็เป็น3ส่วน1นะครับตัดทอนได้เป็น1ส่วน3ตัวนี้ตามทันนะครับ3 1 3 3 3 9โอเคนะได้อ่านนะเข้าสูตรนะครับ SN เท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N นะครับส่วน1ลบ R A1 คือ1ส่วน3คูณกับ1ลบ r r ของเราก็คือ1ส่วน3
แต่ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับหารด้วยข้างล่างครับ1ลบ r ก็เป็น1ลบ1ส่วน3นะครับ1ลบ1ส่วน3อ่ะขยับเพื่อหมายเท่ากับมาได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นครับทำการคิดเลขคิดตัวส่วนก่อนนะครับ1ลบ1ส่วน3มีค่าเท่าไหร่ใครตอบได้1ลบ1ส่วน3มีค่าเป็น2ส่วน3ถูกไหมมันเป็นเศษส่วนหารเศษส่วนแล้วก็กลับขึ้นไปเลยนะครับทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองบรรทัดจึงได้เป็น1ส่วน3คูณ3ส่วน2โอเคป่ะแล้วในวงเล็บก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือ1นะครับอันนี้วงเล็บหายไปอันนึง1ลบ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้ที่เหลือคิดเลข3ตัด3นะครับข้างนอกวงเล็บก็จะเหลือเพียงแค่1ส่วน2คูณอยู่กับ1ลบ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้อันนี้คือค่าของ sn ที่โจทย์ต้องการนะครับเพราะนั้นข้อนี้ได้แล้วแทน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 ตอบข้อ3นะครับข้อ3ขยายความนิดนึงกระจายกำลัง n เข้าไปถูกต้องไหมฮะพอกระจายกำลัง n เข้าไปแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่า1ยกกำลังอะไรก็ได้เท่าเดิมก็คือเป็นเลข1นั่นแหละส่วน3กำลัง n ก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับข้อนี้ครับ